เสียงปรบมือให้กับน้องพิมพ์ด้วยค่ะขออนุญาตเชิญคุณหนึ่งจักรวาลค่ะคอมเมนต์ให้กับน้องพิมพ์ด้วยค่ะสวัสดีลูกน้องพิมพ์เสียงดีมากเสียงหนูดีมากพลังเสียงหนูดีมากหนูไม่เสียอย่างเดียวคือพอเสียงดีปุ๊บหนูปล่อยพลังเต็มที่จนหนูลืมโฟกัสเรื่องเสียงหนูว่ามันเพี้ยนลูกแต่พลังเสียงหนูดีนะเสียงหนูก็เพราะแต่มันมีหลายจุดที่มันเพี้ยนหนูอาจจะไม่ได้ยินหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้เพราะมอนิเตอร์อาจจะไม่ได้ยินนะครับแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงเนี้ยมันเป็นส่วนสัดส่วนที่ยากหนูรู้สัดส่วนดนตรีไหมครูบอกไม่รู้สัดส่วนจังหวะอะไรคะจังหวะเนี้ยรู้ไหมคะ รู้ไหมคะลูกจริงๆสัดส่วนเพลงเนี้ยนักดนตรีก็ยากนะลูกคนร้องก็ยากสัดส่วนอะไรรู้ไหมคะมั่วมาเลยเพลงส่วนใหญ่มันจะมี4-4-3-4ใช่ไหมที่เราชินกันใช่ไหมแต่เพลงนี้มันไม่ใช่ไงลูกเพลงนี้มันเป็น6-8นะครับพอมันจังหวะ6-8ปุ๊บมันก็เหมือน3-4หรือแบ่งครึ่งหรือถ้าไม่แบ่งมันก็จะเป็น4-4ที่รับแบ่งอีกทีมันจะยากแต่หนูโยกตัวเวลาการโยกตัวมาเลยการโยกตัวไม่ตรงแต่ร้องตรงอันนี้แปลกปกติคนถ้าโยกตัวไม่ตรงเหมือนเวลาพี่คอมเมนต์ในไอคันเซียครับคนโยกตัวไม่ตรงมันจะรู้เลยว่าไอเนี้ยเพี้ยนแน่นอนเพราะมันโยกตัวก็ไม่ตรงแล้วแต่หนูโยกตัวไม่ตรงแต่หนูร้องตรงมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่หายากเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าน้ำเสียงดีนะลูก
พีมพยายามซ้อมเยอะๆเปิดดู YouTube เยอะๆหนูชอบใครดูคนนั้นเยอะๆศึกษางานจากคนนั้นเยอะๆเสร็จแล้วก็ไปหางานจากคนอื่นฟังเพลงหลายๆแนวนะครับฟังเพลงทุกแนวลูกทุ่งก็ต้องฟังสากลก็ต้องฟังลูกกรุงก็ต้องฟังนะครับฟังให้ได้ทุกแนวและเราศึกษามันนะครับถามจากครูผู้สอนเสร็จแล้วเราก็เปิด YouTube ดูอยากร้องเป็นแบบนี้แบบนี้เพลงนี้มีหลายคนร้องเราพยายามศึกษาจากหลายๆคนและเราจะได้วิชาที่เราสามารถหาเองได้แล้ววิชาพวกนี้ไม่มีใครสามารถเอาของเราไปได้นะครับโชคดีนะลูกนะขอบคุณคุณหนึ่งจักรวาลด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณหมอเศรษฐการค่ะคอมเมนต์ให้กับน้องพีมด้วยค่ะสวัสดีครับน้องพีมก็เห็นด้วยกับครูหนึ่งทุกประการนะครับคือน้องพีมเป็นคนที่มี power ในการร้องดีมากโฟกัสกับเสียงแต่ว่ามีข้อติมากๆเลยคือต้องกรูฟเรารู้สึกว่ากรูฟเป็นการร้องกรูฟของเพลงอย่างที่ครูหนึ่งบอกว่าเป็น6-8มันฟังดูแบบไม่ลื่นไหลไปตามจังหวะที่ควรจะเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็ดินามิกหนักเบารู้สึกเน้นไปทางหนักซะมากกว่าไอ้ช่วงเสียงเบามันไกลมันเลยมองแยกไม่ออกถึงดินามิกในช่วงนั้นแล้วก็ในแต่ละการร้องเวลาร้องออกมาเนี่ยตอนเชื่อมคำกับเชื่อมสระจะมีปัญหามันไม่ชัดนะที่ฟังได้คร่าวๆอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทำให้ดีขึ้นต่อๆไปนะครับค่ะขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์ด้วยค่ะ